ติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศนะคะ82วันทีเดียวนะคะที่ทหารสังกัดกองพันอาซอฟของยูเครนสามารถตรึงโรงงานเหล็กอาซอฟสตาลในมาริโอโปไว้ได้แต่ว่าท้ายที่สุดก็อพยพออกมาแล้วนะคะคนสุดท้ายออกมาแล้วนับเป็นการเปิดทางให้รัสเซียเข้ายึดครองพื้นที่มาริโอโปค่ะรถพยาบาลและรถบัส5คันของรัสเซียเดินทางถึงโนโวซอฟที่เป็นเมืองชายแดนทางตะวันออกเฉียงใต้ของยูเครนหลังจากอพยพทหารกองพันอาซอฟที่บาดเจ็บออกจากโรงงานเหล็กอาซอฟสตาลในมาริโอโปค่ะการอพยพครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากรัสเซียเจรจาตกลงให้มีการอพยพทหารยูเครนที่บาดเจ็บออกจากพื้นที่โดยก่อนหน้านี้ได้เปิดทางให้อพยพพลเรือนออกไปแล้วซึ่งก็คาดว่ามีทหารยูเครนติดอยู่ภายในโรงงานเหล็กประมาณ600คนขณะที่กองทัพยูเครนเปิดเผยว่าได้สั่งการให้ผู้บัญชาการหน่วยที่ประจำการอยู่ภายในโรงงานเหล็กถอนกำลังเพื่อรักษาชีวิตของทหารทุกนายพร้อมทั้งระบุว่ากองพันอาซอฟปฏิบัติภารกิจเสร็จสิ้นแล้วหลังจากก่อนหน้านี้ตรึงกำลังอยู่ในพื้นที่นานกว่า82วันการอพยพครั้งนี้น่าจะเป็นจุดสิ้นสุดของการต่อสู้ที่ยาวนานและเป็นการเปิดทางให้รัสเซียยึดครองมาริอูโปซึ่งเป็นความพ่ายแพ้ครั้งสำคัญของยูเครนค่ะด้านท่าทีของผู้นำตุรกีจะยังคงไม่เปลี่ยนแปลงนะคะยืนกรานที่จะขัดขวางฟินแลนด์และสวีเดนในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์การนาโตโดยให้เหตุผลว่าทั้งสองประเทศให้ความสนับสนุนกองกำลังติดอาวุธชาวเคิร์ดที่เป็นไม้เบื่อไม้เมากับกองทัพตุรกีค่ะเรเซฟชายิปเออร์ดวนประธานาธิบดีตุรกียืนยันว่าจะไม่อนุมัติการเข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตของฟินแลนด์และสวีเดนโดยทั้งสองประเทศไม่ควรจะส่งผู้แทนมายังตุรกีเพื่อเกลี้ยกล่อมให้ร่วมสนับสนุนค่ะนี่เป็นการแสดงจุดยืนที่จะยังคงไม่สนับสนุนทั้งสองประเทศให้เข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์การนาโตเนื่องจากทั้งสองประเทศสนับสนุนกลุ่มติดอาวุธชาวเคิร์ดซึ่งเป็นกลุ่มติดอาวุธที่ถูกจัดให้เป็นกลุ่มก่อการร้ายที่พุ่งเป้าโจมตีกองทัพตุรกีมาโดยตลอดผู้นำตุรกีชี้ว่าเป็นการกระทำที่ยอมรับไม่ได้ค่ะและการรับทั้งสองประเทศเข้าเป็นสมาชิกองค์การนาโตอาจจะก่อให้เกิดปัญหาได้การคัดค้านของผู้นำตุรกีอาจทำให้กระบวนการรับฟินแลนด์และสวีเดนเข้าเป็นสมาชิกองค์การนาโตเกิดความล่าช้ากว่าที่คาดการไว้ค่ะ